รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเกอร์เทสอยากให้ผมทำอะไรพวกนี้แบบเป็นเมนูยำๆเป็นพวกอะไรอย่างเงี้ยทำไมอ่ะเขาบอกว่าผมอะแซ่บแซ่บแซ่บผู้ชายคนนี้เหรอแซ่บเราว่าน่าจะชวนทำต้มจืดสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำเป็นประจำทุกวันศุกร์นะครับคุณผู้ชมบ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23คือตอนนี้เนี่ยมีวัตถุดิบมาอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำเมนูนึงเท็ดดี้นานาเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นเหมือนพี่อ้อยพี่ชอตแห่งวงการอาหารก็จะทำอีกเมนูนึงเขาเรียกว่าตอบโจทย์กูรูอาหารสายแฟชั่นปัญหาคาครัวจะไม่คาใจอีกต่อไปนี่คุณต้องพูดชัดๆนะครับเนี่ยถ้าคุณพูดไม่ชัดนะยุ่งเลยนะครับเนี่ย โอ้ยครับมาวันนี้เมนูของเราจะเป็นอะไรเอ่ยคุณผู้ชมจะโดนใจไหมพอชมเสร็จก็ไปทำรับประทานเหมือนอย่างที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์แนะนำหรือเปล่าก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าโจทย์มันคืออะไรโอ้โหของหายากหายากมีซะทุกบ้านเลยคุณผู้ชมไข่ไก่ทำอะไรกินล่ะเราเล่นไก่แล้วไข่ต้มฮะอ๋อไม่ใช่ไข่ไก่สดเหรอโอ้ตายไข่ต้มมาไข่ก็ไม่สุกไข่ดีไปแกะน้ำแตกตรงนี้ตายอยู่นี่ไข่อะไรอ่ะไข่ลวกหรอแล้วทำไมอื่นอาจารย์แค่ลองกรอกไปเออเนี่ยไข่ต้มค่ะไข่ต้มเมื่อกี้นี่วางหลอกเราดีไม่แตกออกมาไข่ต้มความจริงไม่น่าจะต้องมีเมนูนะแกะเปลือกเสร็จก็กินได้เลยอ่ะจะเอาไข่ต้มมาทำเป็นเมนูที่เรียกได้ว่าแบบแฟชั่นหน่อยนึงใช่ไหมตามยำไข่ต้มคนทั่วไปนี่เจอผมแบบเขาบอกเลยว่าแบบอย่าให้ผมทำอะไรพวกนี้แบบเป็นเมนูยำๆเป็นพวกอะไรอย่างเงี้ยทำไมอ่ะเขาบอกว่าผมอะแซ่บแซ่บแซ่บผู้ชายคนนี้เหรอแซ่บจำเข้ามาจำเข้ามาหาจังหวะพูดไม่ได้โอเคไข่ต้มของเรานะฮะจะทำเป็นเมนูวัยรุ่นหน่อยค่ะเป็นเมนูอะไรครับเราจะเอาไข่ต้มของเรามาทำเป็นอะโวคาโดดิปทานคู่กับนาโชชื่อเมนูว่านาโชอะโวคาโดดิปคือเราฝากอาจารย์ต่อไข่ด้วยอีกแล้วเหรอเออแต่ฉันทำได้เอามาสิเอาขวดโหลมาเรามีวิธีปอกไข่มาฝากดา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 ปอกไข่โดยที่มือไม่ต้องสัมผัสเปลือกไข่จะหลุดออกมาทันทีนี่คุณผู้ชมนี่ง่ายมากเลยดูสิเปลือกหลุดหมดแล้วนี่ไงโอ้โหแหลกละเอียดเลยอ่ะก็ค่อยแกะยังดีสักกว่าเลยป่าคลิปนี้ไม่ใช่นะคะโจทย์ของเราในวันนี้ก็คืออะโวคาโดนั่นเองใช่ไหมครับใช่ไข่ต้มWelcome to Bangkok Bob's here, fantastic steakhouse with very high quality. We have a whole range of foods imported from around the world. In addition to that, we bring in vegetables, we bring in jamon from Spain. We have vegan V2 meat alternatives, which are proving very popular.ทีไรมีแต่ของอร่อยอร่อย Thank you ในอินเทอร์เน็ตอ่ะเขาบอกซื้ออะไรก็ไม่รู้ที่ Bangkok's Bob อ่ะอร่อยมากเลย Oh I think I know I think I know it's this product here นี่เหรออะไรอ่ะ Sweet baby peppers ลูกพริก Would you like to try Yes yes Well we can open straight away กินได้แล้วเหรอคุณบ๊อบอร่อยมากเลยคุณบ๊อบที่ Bangkok Bob เนี่ยมีของ import เยอะมากเลย Now we don't import a huge quantity but we import quality the best in the world แล้วนี่อะไรคะ
อันนี้เป็นปลาแองโชวีใช่ไหมคุณบ๊อบปลาแองโชวีดีที่สุดไหม Absolutely ดีที่สุด How long that the in blind 2 years 2 and a half years อุ้ยหมักดองทั้ง2ปีครึ่งเนี่ย But each one oh big in flavor You can try คุณผู้ชมวันนี้เราลองชิมปลาแองโชวีที่เขาบอกว่าดีที่สุดของโลกยี่ห้อหนึ่งเลยนะ What is the name Otis Otisวันนี้คุณมัฟจะทำอะไรให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ด้วยการใช้แองโชวี Not just any anchovy but Otis anchovy เขาบอกว่าไม่ใช่แองโชวีธรรมดาทั่วไป Otis anchovy คุณมัฟเอาแองโชวีทำอะไรกินน่ะ usually normally anchovies all put them in salad ใส่สลัดIf you have them fresh, anchovies on toast. But no, this is a new recipe. I will be very, very surprised. These anchovies have been caught in the corner between Spain and France. They're then put in a barrel with salt and more anchovies, salt, anchovy salt. That barrel is then sent to South America because it goes to the other side of the world, the equator. And they think the change in the movement makes the difference.เขาบอกว่ากระบวนการผลิตนั้นข้ามประเทศเลยนะคุณผู้ชมแล้วกลับมามันอร่อยมากเพราะมีการเปลี่ยนอุณหภูมิแล้วก็เปลี่ยนสิ่งแวดล้อม so I want to see inside อุ้ยหอมมากเลยอ่ะcan eat fresh like this oh yes ไม่ต้องไปทำให้ร้อนไม่ต้องคุกนี่ขนมปังอะไรอ่ะ this is brown toast คุณบ๊อบทาอะไรอ่ะ just putting a bit of cod's roe on there smoked cod's roe สเปรย์สำหรับทาหน้าที่ทำจากไข่ปักทอดคุณบ๊อบ what you call this name menu savory anchovy on toast คุณบ๊อบจริงๆแล้วอันนี้เป็น appetizer ใช่ไหม appetizer เป็นอาหารเรียกน้ำย่อย just taste it อร่อยมากมากแองโชวีหอมนะ did you ever taste anything like that แต่ถ้าคุณผู้ชมแองโชวีมีขายเยอะแยะในบ้านเรานะคุณผู้ชมแต่ถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสได้ลองที่สักหนึ่งครั้งนะคุณผู้ชมจะรู้ว่าเป็นแองโชวีที่มีความหอมเนื้อสัมผัสอร่อยมากแล้วก็เลยจะบอกกับคุณผู้ชมตอนนี้เลยว่าถ้าคุณผู้ชมสนใจ1กล่อง Otis Anchovy โดยปกติแล้ว310บาทแต่สำหรับเดือนมีนาคมเดือนนี้สามารถซื้อได้ในราคาพิเศษ290บาทนะคุณผู้ชมเพิ่มเพื่อนเดี๋ยวนี้เลยคุณผู้ชมครับได้ที่ LINE @Facebook Fanpage แล้วก็ที่เว็บไซต์ด้วย Bangkok Box นะครับอย่าลืมนะเหลือเพียงแค่290บาทเท่านั้นนะครับวันนอท่าอ๋ออีกเหรอครับแหมเก่งใจ Thank you very much. You'll be so glad you did. ช่วง crispy and healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูสเต็กปลาวิธีทำซอสทาท่าใส่มายองเนสลงในภาชนะตามด้วยผักชีลาวผักลี่สับหอมแดงผิวเลมอนน้ำเลมอนและกระป๋นเสริมไอโอดีนคนส่วนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้วิธีทำสเต็กปลาโรยกระป๋นเสริมไอโอดีนลงบนปลากระพงให้ทั่วทั้งชิ้นเตรียมไว้ใส่แป้งปรุงรสครบสูตรกระเทียมพริกไทยดราโกกิลงในภาชนะนำปลาลงคลุกให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นนำลงชุบไข่ไก่นำขึ้นคลุกเกล็ดขนมปังป่นจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนกระทั่งสุกเหลืองกรอบตักใส่ภาชนะตกแต่งด้วยเลมอนและช่อพาสลีย์พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูสเต็กปลาสนับสนุนโดย
ผงหมากไก่สไปซี่บิ๊กวิงวันนี้คิดออกแล้วว่าเราจะเอาเจ้าไข่ต้มเนี่ยมาทำอะไรรับประทานวันเก่าๆจำได้มะอวยนี้ทำเสร็จแล้วเก็บไว้กินได้เป็นอาทิตย์แม่ก็อุ่นแล้วอุ่นอีกนั่นก็คือไข่ต้มเค็มแบบโบราณคุณผู้ชมลองดูซิว่าไข่ต้มเค็มแบบโบราณคุณผู้ชมชอบไหมถ้าชอบเอาไปทำบ้านโน้นทำอะไรอ่ะนาโชอโวคาโดทำไมต้องวุ่นวายขนาดนั้นเหรอไปซะต่างประเทศเลยเหรอกับอีแค่ไข่ต้มเนี่ยโอ้ยสงสารลูกจังเลยอันเริ่มแบบของเราค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่ต้องมาโชว์มาช่าไม่ดิบมาเดิบหรอกค่ะคุณผู้ชมใส่น้ำมันพืชลงไปเสร็จแล้วน้ำตาลถ้าได้น้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลตะโนดหอมๆถือว่าเพอร์เฟกต์คนสมัยโบราณนะพอได้น้ำตาลดีๆเขาก็จะคิดถึงเมนูที่คู่ควรเขาไม่เอาของดีๆไปทำอะไรต่อมีอะไรที่มันพิสดารหรอกคุณผู้ชมนาโชอะโวคาโดดิปนะครับโจทย์ของเราในวันนี้ก็คืออะโวคาโดนั่นเองใช่ไหมครับใช่ไข่ต้มงั้นเทดดี้ใส่ไข่แดงลงมาในนี้ก่อนแล้วเทดดี้ขยี้ไข่แดงกับครีมชีสและโยเกิร์ตให้เข้ากันนี่คุณสั่งผมเหรอฝากอ๋อฝากได้ใช่ไหมเปิดฝามาจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เม็ดโอ้ก็อันนี้ปลูกได้ถ้าจะปลูกต่อจริงป่ะเนี่ยจริงเขาใช้เวลาปลูกนานไหมครับไม่รู้ถ้าไม่นานนะเดี๋ยวจะเอาอะโวคาโดเป็นโจทย์ครั้งต่อไปจากที่เราปลูกเองเนี่ยเป็นเรียลิตี้ทุกคนติดตามชมอ่ะโอเคอ่ะเก็บไปให้เขาเห็นน้ำตาลละลายแล้วนะคุณผู้ชมตามลงมาดูในหม้อสิคุณผู้ชมเสน่ห์ของต้มเค็มโบราณก็คือมีกลิ่นหอมแบบคาราเมลธรรมชาตินั่นก็คือกลิ่นแบบน้ำตาลปี๊บเนี่ยไหม้ๆหน่อยๆหอมๆแล้วก็เค็มจากน้ำปลาตัดเกลือนิดนึงแค่นี้แหละคุณผู้ชมอ๋อคุณเป็นชิ้นเล็กๆเลยเหรอเนี่ยใช่โอเคของผมมีไข่แดงนะครับที่ต้มสุกมีโยเกิร์ตอันนี้เป็นรสธรรมชาตินะครับจากนั้นก็ครีมชีสนะครับครีมชีสเนี่ยแนะนำว่าก่อนที่จะเอามาใช้ก็อาจจะทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องหน่อยเขาจะได้นิ่มๆลักษณะคือเราเอาให้ไข่แดงนี่คือเป็นครีมไปเลยเหรอใช่ส่วนตัวนะถ้าถามผมอะไข่ต้มแบบต้มจนสุกแบบเนี้ยผมไม่ค่อยกินผมจะรู้สึกว่ากลิ่นของไข่ขาวกับไข่แดงอ่ะแรงมันแรงพอแบบต้มสุกๆแบบนี้นะผมไม่ค่อยกินเลยแต่ถ้ามาทำเป็นเมนูแบบเนี้ยรู้สึกว่าน่ากินยิ่งขึ้นใช่ไหมฮะเรียบร้อยแล้วครับใส่อย่างอื่นได้แล้วหอมแดงนะครับแล้วก็สับละเอียดแบบเนี้ยไปพอมีหอมแดงปุ๊บเนี่ยเวลาเคี้ยวมันก็จะได้กลิ่นได้ความหอมใช่ไหมฮะอีกสิ่งนึงเลยเนี่ยผมว่าพอเราแบบเป็นแบบคนไทยด้วยกันนะรสชาติจัดจ้านพริกขี้หนูนะครับละเอียดแบบนี้เลยต้องให้มืออาชีพอะทำทุกอย่างผมก็ไม่เข้าใจเดี๋ยวมืออาชีพจะไม่มีงานทำแค่นี้ก็ไม่มีละอ่ะโอเคเรียบร้อยนะฮะอันนี้ก็คืออะโวคาโดอ่ะขูดออกไปไม่ให้เหลือซากโอ้โหน่ากินมากๆนะครับเพิ่มสีสันให้สวยงามหน่อยมะเขือเทศนะครับหั่นเต๋าออกมาเป็นแบบนี้เลยนะฮะสำหรับเราอะมะเขือเทศมันเป็นผักมีน้ำหลังจากใส่แล้วเราจะเคล้าเขาเบาๆละเบาๆนะฮะต่อโอเคจากนั้นนะครับเพิ่มผมเรียกว่าเป็นแบบเป็นกลิ่นแล้วกันอันเนี้ยผักชีนะครับอันนี้จะหอมมากๆเลยดิบๆแบบนี้คุณอยากได้รสชาติประมาณไหนครับเนี่ยเรามีเผ็ดแล้วเราแค่ต้องการเค็มกับเปรี้ยวแหละเค็มกับเปรี้ยวนะครับก็แน่นอนเลยเกลือป่นแล้วก็น้ำมะนาวครับแต่เราก็ชิมก่อนเนาะแล้วค่อยใส่เข้าไปบางคนก็จะนิยมใส่ซอสพริกแบบทาบาสโก อะไรอย่างเงี้ยลงไปเพิ่มได้แต่แล้วแต่ความชอบเลยนะคะแล้วแต่ถ้าอยากได้เผ็ดร้อนมากขึ้นก็ใส่ได้เปรี้ยวๆหน่อยโอเคอ่ะเนี่ยล่ะคุณผู้ชมตอนนี้ต้องใจเย็นนะเนี่ยอย่างเนี้ยปล่อยไว้แบบเนี้ยให้น้ำตาลเนี่ยค่อยๆแบบละลายแล้วก็เคี่ยวเดี๋ยวจะเห็นเป็นสีนะคุณผู้ชมนี่เห็นไหมเริ่มละเอาละไปเรื่อยๆเป็นสีน้ำตาลแล้วคุณผู้ชมนี่เป็นคาราเมลแล้วเราก็จะใส่น้ำปลาลงไปนี่แหละค่ะเทคนิคที่ทำให้ไข่ต้มเค็มของเราเนี่ยมีความละมุนเสร็จแล้วก็ใส่น้ำลงไปนี่ยังไม่ทันทำอะไรเลยเนี่ยคุณผู้ชมสีของน้ำก็ออกมาเข้มแล้วเนี่ยคุณผู้ชมดูน้ำตาลที่ใส่เซเนนไงเห็นไหมเป็นสีนี้แล้วไม่ต้องมานั่งใส่ซีองซีอิ๊วอะไรเลยเคี่ยวไปคุณผู้ชมคราวนี้เราก็จะใส่หมู3ชั้นใส่ลงไปตามด้วยไข่ต้มโจทย์สำคัญของเรา
เต้าหู้น้ำปลาใส่ไปแล้วใช่ไหมกลิ่นหอมตัดด้วยเกลือนิดนึงต้องบอกไหมปิดฝาแล้วไม่ต้องทำอะไรรอไปค่ะไฟอ่อนๆหน่อยๆลุ่มๆลุ่มๆ ไม่ต่ำกว่า1ชั่วโมงเมื่อกี้เราเอาไข่แดงออกมานะฮะก็จะเหลือไข่ขาวสวยๆแบบนี้ถ้าอยากรู้ว่าจะได้ไข่ขาวสวยๆแบบนี้ทำยังไงอาจารย์นิสักเขามีวิธีครับเอาอีกแล้วว ันนี้เรามีเมนูแสนอร่อยจาก Australian Dairy Free Butter Oil ตาเพียเรสฟู้ดมาฝากนะครับวิธีทำพายสับปะรดใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่ออสเตรเลียนเดลี่ฟรีบัตเตอร์ออยล์ตราเพียเรสฟู้ดไขมันวัวธรรมชาติผลิตจากส่วนผสมธรรมชาตินำเข้าจากออสเตรเลียลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลไอซิ่งเติมไข่ไก่และส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ตีต่อจนเป็นเนื้อเดียวกันลักษณะของแป้งพายที่ชื้นและเหมาะสมเมื่อใช้มือสัมผัสที่แป้งต้องไม่ติดนิ้วและแป้งพายนุ่มมือแสดงว่าแป้งพายมีความชื้นเหมาะสมพักแป้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงการพักแป้งพายจะช่วยทำให้แป้งพายไม่หดตัวระหว่างการอบรีบแป้งบนแผ่นพลาสติกตัดแผ่นแป้งพายให้ได้ขนาดเท่าพิมพ์ที่เตรียมไว้ใส่ไส้สับปะรดกวนแป้งพายอีกส่วนตัดเป็นเส้นขนาด1เซนติเมตรวางปิดบนไส้สับปะรดโดยวางพาดสลับกันเป็นลายตะข่ายทาหน้าแป้งพายด้วยไข่ไก่ตีพอแตกทำพายวุ้นมะพร้าวรีดแป้งพายบนแผ่นพลาสติกหนาประมาณเศษ1ส่วน4เซนติเมตรกรุลงในถ้วยพายที่เตรียมไว้จิ้มด้วยซ่อมบริเวณก้นพายการใช้ซ่อมจิ้มจะช่วยให้ถ้วยพายระบายอากาศได้ดีไม่เกิดรอยนูนตรงกลางถ้วยพายใส่น้ำตาลทรายลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำมะพร้าวน้ำใบเตยและสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดค่อยๆเติมแป้งถั่วเขียวละลายน้ำและเนื้อมะพร้าวอ่อนหั่นเป็นชิ้นบางๆคนจนส่วนผสมเข้ากันดีปิดไฟตักไส้มะพร้าวหยอดลงในถ้วยพายที่อบสุกไว้แล้วจนเต็มวิธีทำพายบลูเบอร์รี่รีดแป้งพายบนแผ่นพลาสติกหนาประมาณเศษ1ส่วน4เซนติเมตรการรีดแป้งบนแผ่นพลาสติกจะช่วยให้แป้งไม่ติดพื้นจะทำให้นำชิ้นพายที่รีดแล้วขึ้นมากรุลงพิมพ์ได้ง่ายขึ้นกรุลงในพิมพ์พายที่เตรียมไว้จิ้มด้วยซ่อมบริเวณก้นถ้วยตักบลูเบอร์รี่กวนลงในพายอบสุกประมาณเศษ3ส่วน4ของพิมพ์พายบีบตกแต่งด้วยวิปปิ้งครีมที่ตีขึ้นจนฟูและบลูเบอร์รี่สดให้สวยงามนำเข้าแช่เย็นจนถึงเวลารับประทานอร่อยง่ายๆแสนจะน่ารับประทานกับพายบลูเบอร์รี่เพียงแค่มี Australian Dairy Free Butter Oil ตรา Peerless Food ก็สามารถทำพายได้หลากหลายแล้วล่ะครับสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่023819240-42หรือติดตามตำรับความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.peerlessfoodthailand.com เนื่องจากว่าไข่ต้มเค็มของเราคุณผู้ชมมันมีรสจัดมันจึงเป็นการถนอมอาหารได้เลยนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเสียยากค่ะแต่ยังไงก็ตามพอตักขึ้นมาเสร็จแล้วก็ต้องอุ่นแล้วก็วางไว้จนกระทั่งเย็นสนิทปิดฝาถ้าจะให้ดีคุณผู้ชมก็ใส่กล่องปิดสนิทแล้วก็เข้าตู้เย็นไว้คุณผู้ชมเนี่ยพร้อมแล้วที่จะเสิร์ฟคุณผู้ชมดูลักษณะของไข่ต้มเค็มที่ถูกต้องเวลาต้มเสร็จคุณผู้ชม
จะให้ดูสีของไข่เมื่อเทียบกับจานใบสีขาวคุณผู้ชมดูสินี่ไม่ได้ใส่ซีอิ๊วไม่ได้ใส่อะไรนะแต่เกิดจากน้ำตาลเพราะฉะนั้นกลิ่นจะหอมและไข่ก็จะเด้งดึงดังมากเลยคุณผู้ชมแล้วก็ต้องบอกเลยนะว่ากับข้าวแบบนี้น้ำแกงมีความหมายมากขอช้อนเดียวก็ยังแทบจะต้องคิดเงินเลยนะเพราะว่าเคี่ยวไว้เข้มข้นน้ำแกงช้อนเดียวคลุกข้าวสวยร้อนๆเนี่ยได้ชามหนึ่งนะคุณผู้ชมเพราะมันเข้มข้นมากเทเลยค่ะนี่นะกินมากเลยคุณผู้ชมอะโวคาโดดิฟถูกไหมครับใส่ถุงบีบเนาะจริงๆถ้าไม่มีก็ใช้ช้อนเล็กๆตักก็ได้แต่ว่านี้เราอยากได้แบบว่าเป็นสกู๊ปสวยๆนะฮะแล้วอย่างที่บอกนะครับไข่ต้มของเราเมื่อกี้เราเอาไข่แดงออกมานะฮะก็จะเหลือไข่ขาวสวยๆแบบนี้ถ้าอยากรู้ว่าจะได้ไข่ขาวสวยๆแบบนี้ทำยังไงอาจารย์นิสสักเขามีวิธีครับเอาอีกแล้ว นี่คุณผู้ชมโอ้แหลกละเอียดเลยอ่ะก็ค่อยแกะยังดีสักกว่าเลยป่าโอ้โหเขาก็จะไม่เลอะเทอะมือก็รับประทานคู่กับพวกนาโชไปนะครับจะกินทั้งคำเลยหรือจะเอามาดิปในไข่ก่อนก็ได้นะครับก่อนเสิร์ฟนะครับเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้วก็โปรตีนอร่อยๆนะฮะอย่างเบคอนครับอ่ะนี่เป็นงานฝีมือนะครับเนี่ยใครจะไปเชื่อจับสินี่ทีมเวิร์กโธ่เป็นไงล่ะครับกิจกรรมในครอบครัวจริงๆแล้วเราก็อาจจะเสิร์ฟตัวดิปที่เราทำอย่างเหลือเฟือนะครับไว้อีกสักถ้วยหนึ่งก็ได้เอาไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรดูให้น้อยนาโชอะโวคาโดดิบเรียบร้อยแล้วค่ะน่ากินมากๆเลยครับตำรับดีๆแบบนี้คุณผู้ชมติดตามชมนะครับกับรายการเต็มปากเต็มคำมาให้คุณผู้ชมได้ชมเป็นประจำทุกวันศุกร์นะครับ15:30 ทาง Workpoint ช่อง23วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับทำผัดไทยปลาท่องโกกันค่ะคือไงครับคือคุณแค่เอาปลาท่องโกไปแทนตัวเส้นถ้าพูดแบบนั้นก็ใช่หรอวันนี้จะทำเมนูหนึ่งคุณผู้ชมรักมากคือปลาดุกผัดเครื่องแกงสดนั่นเองคุณผู้ชมปลาดุกผัดเผ็ดหรือจะสู้ปลาท่องโกผัดไทยอะไรนะ